ก่อนนอนเนี่ยถ้าคุณทำสามสิ่งนี้นะครับวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าคุณจะมีชีวิตที่มีแต่คำว่าสมหวังนะครับข้อที่หนึ่งนะคุณต้องไม่ปล่อยให้จิตตกเด็ดขาดเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณจิตตกนะครับมันเหมือนกับคุณกลิ้งหินลงมาจากภูเขาจนไปอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเหมือนกันนะครับวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยให้ตัวเองจิตตกนะครับหลักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าคุณจะไปใช้ระดับคลื่นสมองที่ต่ำที่สุดในการตัดสินใจใครก็ตามที่ก่อนนอนปล่อยให้จิตตกเมื่อไหร่จิตของคุณน่ะก็จะตกอยู่ในระดับนั้นน่ะวนเวียน8ชั่วโมงที่คุณนอนหลับแล้วพอคุณตื่นขึ้นมาคุณจึงเริ่มในวันใหม่ด้วยความรู้สึกไม่ดีอย่าปล่อยให้ตัวเองจิตตกก่อนนอนเด็ดขาดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจิตตกก่อนนอนคุณจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนคนที่จมน้ำแล้วว่ายน้ำไม่เป็นแล้วถ้าคุณไม่จิตตกก่อนนอนนะเวลาคุณคิดเรื่องอะไรก็ตามอ่ะมันจะเกิดขึ้นง่ายๆคุณอยากได้อะไรมันจะวิ่งเข้าหาคุณอย่างรวดเร็วผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้สำคัญมากข้อที่สองคืออยู่กับลมหายใจคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยฉันอยู่กับปัจจุบันแล้วนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นคนที่มีชีวิตสมหวังชีวิตสมหวังคืออนาคตใช่ไหมดังนั้นอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าฉันอยากจะเสกอนาคตฉันต้องเสกจากเวลานี้ฉันต้องเสกจากปัจจุบันเท่านั้นเมื่อคุณอยากสร้างอนาคตคุณบอกกับตัวเองแล้วว่าคุณอยากได้อะไรข้อ3นะครับคือการอธิษฐานคำว่าอธิษฐานของผมก็คือคุณแค่เนรมิตอนาคตที่คุณต้องการคุณอธิษฐานหลังจากที่คุณเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองอยู่กับปัจจุบันแล้วแล้วคุณก็บอกเลยว่าในเมื่อถ้าตอนนี้คือความว่างเปล่าแล้วโลกที่ฉันต้องการเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงใครก็ตามที่อธิษฐานแล้วเนี่ยแล้วไม่สำเร็จผลเพราะว่าเขาอะไปยึดติดไม่เป็นต้องยึดติดหรอกคิดเล่นๆคือเราไม่ยึดติดนะทุกคนพอเราไม่ยึดติดอะเดี๋ยวจักรวาลก็ส่งมาให้พอเราเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราจะกลายเป็นคนที่เสกอะไรก็ได้เราอยากจะเสกอะไรก็ได้ถ้าเราคิดเล่นๆนั่งสมาธิก่อนนะให้จิตเริ่มรู้ตัวก่อนว่าเฮ้ยฉันอยู่ในปัจจุบันนะฉันไม่ได้แบบไปกังวลกับอดีตและฉันก็ไม่ได้ไปกังวลกับอนาคตใดๆแล้วพอเราเริ่มรู้ว่าตัวเองอยู่กับปัจจุบันเราก็อธิษฐานว่าเออมันน่าจะดีนะถ้าเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นในชีวิตคิดแบบสนุกแล้วไม่ต้องยึดติดผลสุดท้ายคุณจะดึงดูดทุกสิ่งที่คุณต้องการแบบสมหวังแน่นอนผมการันตีได้วิธีนี้คือเวิร์กมากนะครับส่วนใครก็ตามนะครับที่มีความฝันว่าจะเป็นแบบผมหรือเป็นแบบยูทูบเบอร์ท่านอื่นก็ได้อยากจะเป็นคนที่ทำธุรกิจออนไลน์พร้อมกับเป็นแสงสว่างให้กับประเทศนี้ด้วยหลายๆคนคงรู้ว่าผมทำธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วแล้วใครก็ตามนะครับอยากเป็นแสงสว่างบนออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะสอนสัมมนาหนึ่งชื่อว่า100เทคนิคสะกดจิตตลาดออนไลน์แต่ผมขอบอกนะครับงานนี้รับเฉพาะคนที่อยากเป็นแสงสว่างเท่านั้นผมจะสอนสดนะครับมีทั้งออนไลน์แล้วก็สอนสดด้วยนะครับสอนที่กรุงเทพมหานครนะครับวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์67ที่จะถึงนี้สอนวันเดียวความยาวของเนื้อหา4ชั่วโมงเต็มๆนะราคาเต็มนะครับคือ 39,000 บาทราคาของ VIP6ที่นั่ง 39,000 บาทเต็มแล้วตอนนี้เหลือโซน A นะครับเรียนสด 4,100 ออนไลน์ 2,600 บาทดังนั้นใครก็ตามอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่างวันที่18กุมภาพันธ์ไม่สามารถมาเรียนได้นะครับสามารถนะครับเรียนเป็นออนไลน์ก็ได้ออนไลน์เนี่ยจะมีทั้งเรียนสดพร้อมกันเลยแล้วก็ตัดคลิปวิดีโอสวยๆนะครับพร้อมกับคู่มือเป็น PDF เนี่ยให้ในกลุ่มคอร์สออนไลน์ด้วยนะดังนั้นโซน A 4,100 ออนไลน์ 2,600 ราคาดีที่สุดของวันนี้คือราคานี้ถ้าใครสนใจนะครับโซน A 4,100 ใครสนใจ CF 4,100 ไว้ใครสนใจเป็นออนไลน์ CF 2,600 ดังนั้นผมให้สิทธิพิเศษนะครับใครก็ตามนะครับล็อกราคานี้ไว้ก่อนนะครับแล้วนะครับชำระเงินแค่ 1,000 บาทแล้วก่อนเรียนสัมมนา7วันค่อยชำระส่วนที่เหลือก็ได้ส่วนใครก็ตามสะดวกเป็นชำระบัตรเครดิตก็สามารถบอกแอดมินได้เลยนะครับโอเคนะครับส่วนใครก็ตามนะครับอยากเป็นแสงสว่างบนออนไลน์นะครับเจอกัน18กุมภาพันธ์นะครับผมจะสอนเรื่อง100เทคนิคสะกดจิตตลาดออนไลน์นะครับตอนนี้เหลือแค่โซน A 4,100 และออนไลน์ 2,600 นะครับก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินด้านล่างนี้ละกันรักทุกคนนะครับขออวยพรทุกคนให้เป็นคนที่
คิดอะไรก็สมหวังในชีวิตเสมอนะครับแล้วเจอกันไลฟ์หน้าและในสัมมนาวันที่18 กุมภาพันธ์ 67ที่ถึงนี้สวัสดีครับ